อยู่สวัสดีครับปิยะโคสิงบทให้กับพ่อแม่บทให้กับพ่อแม่ครับครับครับต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อริชาร์ดมอนเตกวงทองครับบวชครับบวชเพราะอะไรคะเหตุผลทดแทนบุญคุณบิดามารดาครูอาจารย์ครับทดแทนบุญคุณบิดามารดาครูอาจารย์ครูจะคอยรับนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอโคสินครับครับบวชเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวครับค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมยศฮะบวชครับตอบบทเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาครูอาจารย์และผู้ที่อุปถัมภ์เราแล้วก็เพื่อนมิตรสนิทไกลที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจนถึงอายุ20ปีครับครับต่อไปครับสวัสดีครับผมจะแม่ครูรักจงเจริญครับบวชครับบวชเพื่อถ่ายทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็บวชให้สมเด็จพระเทพด้วยครับสมเด็จพระเทพรัตน์เทพรัตนรัตนราชสุดาค่ะที่ได้รับทุนมาใช่ไหมครับดีมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรศักดิ์ลุนหอมครับบวชเพื่อบวชให้ปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วให้ล่วงครับแล้วค่ะอีกแล้วค่ะอีกเพื่อนบอกยังไม่จบเลยรีบครับก่อนแล้วสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทวีพงษ์แก้งงครับบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาครับค่ะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาศึกหรือไม่ครับบวชแล้วอ่ะหรือยังหาคำตอบไม่ได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐที่เจริญทรัพย์ครับบวชครับบวชเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับแล้วก็บวชให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับแล้วก็ให้ท่านมีความสุขและเกิดชาติหน้าให้เกิดอยู่ได้กันตลอดไปให้ใครอีกนะครับให้ครอบครัวที่เสียชีวิตไปครับเกิดมาร่วมกันชาติหน้าครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือวงศาคณาญาติทั้งหลายใช่ไหมครับปรบมือให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็หวังว่าอีกปีกี่ปีข้างหน้าครับอีกกี่ปีอีกประมาณ6ปีนะคะครูจะได้ไปร่วมงานกับบรรดาลูกศิษย์ของครูนะคะที่จะเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนะคะคราวนี้เรามาดูบทบาทของพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์เนี่ยโดยหน้าที่หลักๆของพระสงฆ์เป็นหนึ่งในชาวพุทธนะคะที่จะต้องมีหน้าที่ที่ปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนานะคะบทบาทของพระสงฆ์เราจะเห็นได้ว่าพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่สำรวมกายสำรวมวาจาและก็สำรวมใจนะคะดูได้จากนะคะเป็นผู้ที่ประหยัดมัธยัสถ์เครื่องแบบเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์สุภาพเรียบร้อยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเรายังเป็นไปตามแฟชั่นใช่ไหมคะแต่พระสงฆ์เป็นไปตามแฟชั่นไหมไม่จะอยู่อย่างมัธยัสถ์อยู่อย่างประหยัดนะคะการดำรงชีวิตของเราการดำรงชีวิตของเราปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตก็คืออะไรคะเรียกว่าปัจจัย4ใช่ไหมคะปัจจัย4ที่สำคัญในการดำรงชีวิตมีอะไรบ้างคะปัจจัย4มีอะไรบ้างปัจจัย4ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้างคะ1อาหาร2ที่พักอาศัย3ยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์มีไหมคะปัจจัย4อย่างนี้มีนะคะแต่สำหรับคฤหัสถ์บางคนบอกว่าครูเดี๋ยวนี้เขามีปัจจัยที่5ปัจจัยที่6แล้วอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคุณลงไปดูสิทุกคนมีหมดครบทุกคนหรือว่ารถยนต์ทุกคนเกือบทุกคนทุกครอบครัวมีหมดนะคะคราวนี้พระสงฆ์จะต้องอยู่อย่างประหยัดและมัธยัสถ์นะคะตามปัจจัย4เหมือนกันเหมือนกับนักเรียนโดยทั่วไปนะคะซึ่งของนักเรียนเนี่ยจะเรียกว่าปัจจัย4สำหรับคฤหัสถ์โดยทั่วไปแต่สำหรับพระภิกษุสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยนะคะจตุปัจจัยของพระสงฆ์ก็อย่างเช่น
เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์เรียกว่าจีวรอังสะนะคะสบงที่เป็นเครื่องแต่งกายของพระสงฆ์ก็จะมีรูปแบบออกมาเหมือนกันเพียงแค่สีที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะอาหารของนักเรียนเนี่ยมีครบ5หมู่มีทุกอย่างนะคะตั้งแต่ประเภทต้มประเภทยำประเภทย่างอะไรต่างๆนะคะสำหรับอาหารของพระภิกษุสงฆ์ได้มาโดยปรุงเองหรือเปล่าไม่ได้มาโดยออกบิณฑบาตนะคะที่ประชาชนตักบาตรให้ที่อยู่อาศัยนะคะประชาชนโดยทั่วไปมีบ้านใหญ่โตแต่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ก็อาจจะเป็นกุฏิเล็กๆนะคะที่หลบแดดหลบฝนได้ไม่ต้องใหญ่โตมากนักนะคะหรือในเรื่องของยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคของพระภิกษุสงฆ์ก็จะเรียกว่าคิลานเทศัตนะคะเป็นยารักษาโรคโดยทั่วไปนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่เรียกว่าจตุปัจจัยนะคะจตุปัจจัย4ค่ะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะหน้าที่ต่อไปของพระภิกษุสงฆ์ก็คือเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียบร้อยแล้วนะคะได้นำคำสอนต่างๆนะคะโดยมองที่บุคคลนะคะที่สามารถที่จะรับธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมได้นะคะจนกระทั่งมีพระภิกษุสงฆ์ที่เริ่มใสช่วงแรกทั้งหมด60รูปแล้วก็แยกย้ายกันไปเผยแผ่ยังสถานที่ต่างๆนะคะเป็นการเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่างๆด้วยนะคะและประการสุดท้ายนะคะในการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจนะคะในบทบาทของพระพุทธศาสนานะคะอย่างเช่นรู้และเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำหลักธรรมนั้นไปปฏิบัติตามนะคะให้ละจากตัณหาตัณหาคืออะไรคะตัณหาคือกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากมีความอยากได้ความอยากเป็นใช่ไหมคะความอยากรวยนะคะอันนั้นจะเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าเป็นธรรมฉันทะธรรมฉันทะจะตรงข้ามกับกิเลสตัณหาธรรมฉันทะเป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นความอยากในทางสร้างสรรค์นะคะอยากเรียนหนังสืออยากมาโรงเรียนอยากเป็นหมออยากเป็นอะไรต่างๆที่เป็นในทางสร้างสรรค์อันนั้นจะเป็นธรรมฉันทะนะคะผ่านไหมคะเรียบร้อยนะนะคะนอกจากนี้ยังนำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างมาประยุกต์ใช้นะคะนำคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างมาประยุกต์ใช้เดี๋ยวนี้พระที่เทศท่านไม่ได้มีเพียงแค่ไมค์หรือเครื่องเสียงเพียงอย่างเดียวนะคะพระนักเทศทั้งหลายท่านจะมีสื่อต่างๆที่เป็นมัลติมีเดียที่ทันสมัยนะคะเพื่อให้เยาวชนต่างๆเนี่ยเกิดความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นพระนักเทศทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีสื่อต่างๆนำมาประยุกต์ใช้แทนที่จะเป็นคำพูดอย่างเดียวให้เราไปนั่งฟังนะคะก็จะมีภาพมีเสียงมีอะไรต่างๆให้เราดูด้วยนะคะแล้วก็คล้อยตามในส่วนที่ท่านได้เทศนาสั่งสอนนะคะอันนั้นเป็นการนำคุณธรรมมาเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้นะคะสุดท้ายนะคะเป็นผู้ฝึกฝนบทบาทในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเป็นผู้ฝึกฝนบทบาทในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะอย่างเช่นพระนักเทศทั้งหลายนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ดึงดูดประชาชนให้เข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะฟังธรรมต่างๆนะคะซึ่งเป็นบทบาทในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบทบาท
หน้าที่ของชาวพุทธนะคะสรุปแล้วชาวพุทธหมายถึงใครคะชาวพุทธประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะคะเป็นผู้ที่นำธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วก็มาเผยแผ่นะคะเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ไหมคะหน้าที่ของชาวพุทธได้ทำอะไรได้บ้างคะรักษาศีลพื้นฐานโดยทั่วไปนะคะทำบุญตักบาตรทำอะไรได้อีกคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะศึกษาธรรมะนะคะตามตัวชี้วัดต่างๆหรืออาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมหรืออย่างเช่นที่นักเรียนปฏิบัติกันช่วงปิดเทอมนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการบรรพชาเป็นสัมมาเนนน้อยนะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะคะมีคำถามสงสัยไหมคะนะคะถ้าไม่มีนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธนะคะเรารู้หน้าที่แล้วคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของมารยาทชาวพุทธบ้างว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ถ้าไม่มีคำถามนะคะครูก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ